โซเชียลจี้นกอุศนีขอโทษจักจันปมกุโลกใบที่1ของเควัฒนาชาวโซเชียลจี้นกอุศนีขอโทษจักจันปมกุโลกใบที่1ของเควัฒนาหลังบุ๋มปนัดดาออกมาขอโทษแล้วหลายคนมองว่านกก็เป็นหนึ่งที่ออกตัวแรงเรื่องนี้หลังความจริงถูกเปิดเผยปมกุโลกใบที่1ของเควัฒนาว่าที่เจ้าบ่าวของจักรจันทร์อคัมสิริจากกรณีอดีตคนสนิทของสาวจักรจันทร์ปล่อยข้อมูลอ้างสาวชื่อตาลเป็นโลกใบที่1แต่ทั้งหนุ่มกันชัยคนในวงการบันเทิงและชาวโลกโซเชียลช่วยกันขุดตรวจสอบกลับพบว่าตาลไม่มีตัวตนอยู่จริงด้านบุ๋มปนัดดาก็ได้ออกมาโพสต์ภาพขึ้นจอดำพร้อมแท็ก IG ถึงสาวจักรจันทร์และข้อความขอโทษด้วยว่าในชีวิตการทำงานของบุ๋มในวงการบันเทิงบุ๋มไม่เคยผ่านเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนว่าจะเจอมิตรสหายที่คบกันมานานเกิน10กว่าปีสร้างเรื่องโลก2ใบให้ไปทำร้ายใครบางคนที่เขาเคยรักซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตถึงกับถามหานักแสดงสาวที่เป็นเพื่อนจักรจันทร์อย่างนกอุศนีด้วยว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนทำไมไม่ออกมาขอโทษจักรจันทร์บ้างหลังจากที่นกออกมาแชร์แชทลับตาลงในสตอรี่และออกตัวแรงเรื่องนี้เหมือนกันจนมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปถล่มคอมเมนต์ใน IG ของนกรวมถึงแสดงความคิดเห็นในเพจต่างๆเช่นไม่ลองคิดว่าเป็นตัวเองบ้างคำขอโทษสักคำก็ไม่มีทุเรศจังเลยนะคะแต่ก็ดีใจที่พี่จันคัดคนไม่ดีออกไปงานนี้ก็ต้องรอดูว่านกอุศนีจะออกมาเคลื่อนไหวหรือจะขอโทษจักรจันอย่างที่หลายคนคาดหวังหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด